อัครสุวิถีเซียนตอนที่158หลูซื่เห็นมลร,รัชชิงหลังจากที่เย่เวยเติมจารึกโลหะอลํมลึกนั้นแล้วเขาก็พักอยู่บ้านพักของท่านเจ้าเมืองอีกหลายวันจนกระทั่งแต่ละสำนักที่เขามาร่วมงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักที่เมืองหนิงต่างก็กลับกันไปแล้วเย่เ,เวยและคนอื่นๆจึงขอลาท่านเจ้าเมืองเฉินยวนข้าจะให้คนพาพวกเจ้าออกไปนอกเมืองอย่างลับๆ หลังจากที่เจ้ากลับไปถึงเมืองชิงเย่จะทำการอะไรจำต้องระมัดระวังท่านเจ้าเมืองกล่าวเตือนเย่เหวออีกครั้งขอบคุณในความห่วงใย,ยของท่านเจ้าเมืองเย่เหวยยกมือขึ้นคำนับเขาค่อนข้างมีความรู้สึกอันดีต่อท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนช่วงเวลาสั้นๆในไม่กี่วันนี้ต้องขอขอบคุณความดูแลเอาใจใส่ของท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนรองเจ้าสำนักสูงเหอและคนอื่นๆต่างทยอยการกล่าวลาท่านเจ้าเมืองเฉินหยวน ภายใต้การวางแผนจัดการของท่านจูเมืองเชิยนหยวนและผู้บัญชาการซื้อชิงกลุ่มของพวกเขาได้นั่งราชรถออกไปนอกเมืองอย่างระลับงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักครั้งนี้เจียนเฉินแห่งสำนักโจเฉินเจียนและยังมีเฟิงอี้แห่งสำนักเทียนเหอที่ผู้บัญชาการซื้อชิงพอใจจนพาไปกับกองทัพชิงเสินด้วยในอนาคตคงจะได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามเซ่ยาวไม่มีโอกาสได้พบเจอเย่เหวยอ,อีกเลย จึงได้แต่พาน้องชายกลับไปได้ยินมาว่าอีกไม่นานนางจะมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงของจกักรวรรดิตาโจส่วนสำนักอื่นๆที่ได้โคต้าไปต่อต่างก็หน้าบานชื่นม่นส่วนสำนักที่ไม่ได้ไปต่อก็ต้องผิดหวังขอตกไปต,ตามๆกันแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเรื่นเริงที่สุดคือการได้พูดคุยกันเรื่องการต่อสู้ระหว่างเย่เว่ยและถูฟู่เซิงการต่อสู้นั้น กลายเป็นเรื่องที่เก่าคาที่ตรึงอยู่ในสายตาประทับในใจของผู้คนที่รู้กันคือเยเวิชพลังขอบเขตอิหยวนเก้าดาราที่เอาชนะถูฟูเซิงได้นั้นอายุยังน้อยหนักแต่มีการพัฒนาอนาคตตกตะลึงถึงเพียงนี้ในอนาคตจะต้องก้าวหน้าไปได้ไกลไม่มีขอบเขตอีกอย่างพวกเขายังได้ยินมาว่าเยเวยคือประรย์อัคระเซียนคนหนึ่งนี่จะงเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขายกย่องและชื่นชม เมื่อผ่านงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักเราผู้เรียนของแต่ละสำนักต่างมองเย่เว่ยเป็นดังต้นแบบที่ตัวเองควรเอายิ่งอย่างหลังจากที่ผ่านการต่อสู้นั้นเย่เว่ยก็ได้หายตัวและไม่พบเจออีกดังนั้นเราผู้เรียนมากมายต่างพากันปล่อยข่าวว่าเย่เว่ยได้กลายเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บัญชาการซื้อชิงแห่งกองทัพชิงสนจึงถูกส่งตัวไปยังมรรฐชิงอย่างละบๆพวกเขาต่างพากันคาดเดาว่าบางที ในวันใดวันหนึ่งปีใดปีหนึ่งที่เยวยปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาจะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดเมื่อมองราชรถที่กําลังขึ้นตัวออกไปจากเมืองหนึ่งอย่างช้าๆผู้แข็งแกร่งดังชายชาทหารทั้งสองคนที่อยู่บนกําแพงของเมืองหนึ่งจ้องมองในที่ที่ไกลออกไปเออซือชิงถอนหายใจออกมาพูดอย่างค่อนข้างผิดหวังอัจฉริยะที่เกินกว่าอัจฉริยะเช่นนี้แต่ไม่ได้เข้าร่วมกองทัพชิงสน ช่างน่าเสียดายจริงๆเมื่อท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนได้ยินจึงหัวเราะห่าหา่าตบไล่ซื้อชิงแล้วพูดออกมา <laughs> ผู้บัญชาการซื้อชิงยังคงประสาเสียกับเรื่องอย่างนี้หรือในเมื่อเย่เวยเข้าร่วมกับภาคีปร,รมาจา์อาาัคราเซียแล้วการเติบโตก้าวหน้าในอนาคตคงไร้ซึ่งขีดจำกัดขอเพียงเป็นกำลังให้กับเผ่ามนุษย์ได้ยังจะต้องสนใจไปใหญ่ยว่าเขาจะอยู่ที่ใด พวกเราควรอวยพรให้แก่เขาหวังว่าในภายภาคหน้าคนจะกลายเป็นเสาหลักแห่งเผ่ามนุษย์ได้ซื้อชิงพงุ่หัวเล็กหน่อยถึงแม้จะรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างแต่เขาก็เต็มไปได้วยความอวยพรที่มีตัวเย่เว่ยราชรถขึ้นตัวออกไปอย่างชิชาจนไกลออกไปในที่สุดก็หายลับไปยังเส้นขอบฟ้าที่เมืองชิงเย่เย่เว่ยและคนอื่นๆนั่งราชรถที่ยิ่งเข้ามาใกล้เมืองชิงเย่ขึ้นเรื่อย ตรงประตูเมืองที่สูงตรหง่านของเมืองชิงเย่มีผู้คุ้มภัยสิบกว่าคนแต่งชุดเกราะสีเงินยืนอยู่ซึ่งกําลังตรวจสอบผู้คนที่สัญจรเข้าออกคนเหล่านี้เป็นผู้รักษาความปลอดภัยของเขตการปกครองแต่ด้านหน้าของผู้คุ้มภัยแห่งเขตการปกครองมีบุรุษหนุ่มแต่งชุดขาวจากตระกูลมีชื่อสองคนยืนอยู่ด้วยซึ่งกําลังพูดคุยอะไรบางอย่างกับหัวหน้าผู้คุ้มภัยแห่งเขตการปกครองหัวหน้าคนนั้นก้มหัวโน้มเอว ต่อบ,บรุษหนุ่มทั้งสองคนด้วยท่าทางกระตือรือรน้นสายตาของบุรุษหนุ่มจากตระกูลมีชื่อทั้งสองจ้องมองใบหน้าคนที่เดินผ่านไปมาอย่างตรวจสอบพวกเขาน่าจะอายุประมาณ20่สกว่า,วาแต่งกายชุดคลุมยาวสีขาวบนหัวใส่หมวกสีขาวร่างกายแผ่ความรู้สึกหญิงทนงของคนชั้นสูงเมื่อเห็นภาพนี้สู่เหอจึงขมวดคิ้วเล็กหน่อยนี่มันเกิดเรื่องอะไรกันบุรุษหนุ่มจากตระกูลมีชื่อทั้งสองคนนี้ ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเอาสิเลยราชรถค่อยๆหยุดจอดสู่เหอเดินออกมาจากราชรถที่แท้ก็คือรองเจ้าสำนักสู่เหอกลับมาจากงานสอนสัมพันธ์ระหว่างสำนักแล้วหรือหลังจากที่หัวหน้าคนนั้นมองเห็นสู่เหอจึงรีบกล่าวคำทักทายอย่างน้อมนองผู้สังกาสเวในราชรถนี้ร้วนเป็นนักเรียนของข้าให้ข้าเข้าไปหน่อยสู่เหอกวาดสายตามองราลูกกงที่ประตูมือ เมืองชิงเย,ย่บังคับให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนี่เป็นเรื่องที่ไม่พบเจอมานานแล้วในเมื่อน,นักเรียนของท่านกลับมาแล้วก็ย่อมได้แน่นอนรีบเปิดทางให้รองเจ้าสำนักสูเหรอผู้สังกรดเสวยเงยหน้าตะโกนบอกเหล่าผู้คุ้มภัยที่อยู่ด้านข้างผู้คุ้มภัยหลายคนต่างจึงรีบดึงรางลุกกงนี้ขึ้นในตอนนี้บรษหนุ่มชุดขาวทั้งสองคนนั้นจึงเดินยืงกายเข้ามาควางที่ด้านหน้าของราชรสสำนักหนานซิง ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่จะย่างก้าวเข้าไปในเมืองชิงเย่จำต้องรับการตรวจสอบบุรุษหนุ่มชุดข่าวหนึ่งในนั้นก้าวเท้าออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวพูดด้วยน้ำเสียงออกคำสั่งฮะไม่ได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของสูงเหอจึงดูหนักใจขึ้นมาสำนักหนานซิงเป็นหนึ่งในสามขุมอำนาจใหญ่แห่งเมืองชิงเย่แม้แต่คนของเขตการปกครองยังต้องให้เกียรติสำนักหนานซิงตัวเองมองเห็นประตูบ้านแล้ว ยังต้องถูกบังคับให้ตรวจสอบราชรถของสำนักนานสิงนี่ไม่มีสำนักนานสิงอยู่ในสายตาเลยหรืออย่างไรคุณชายหลวงรู้ซันคุณชายลู่้างท่านนี้คือรองเจ้าสำนักแห่งสำนักนานสิงจะเป็นไปได้ไหมท่าจะปล่อยพันเรื่องนี้ไปไม่เห็นสายหน้าที่เคร่งขรึมของซุงเหอผู้สั่งการสเสวยจึงเผยใบหน้าอันอึดอัดใจออกมาพูดกระซิบข้างหูของบุรุษชุดขาวทั้งสองคนนั่นลูรู้ซันและลู่ชาง ต่างเป็นผู้มีชื่อเสียงในบรรดาบุตรหลานของตระกูลหลูซื่อจงเห็มวรรชชิงอายุไม่เกิน28-29ปีการพัฒนาอยู่ในขอบเขตอีหยวน8ดดาราแล้วแค่เมืองเล็กๆอย่างเมืองชิงเย่เจ้าหน้าที่เขตการปกรครองหรือสำนักหนานสิงอะไรกันไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเขาหรอกเจ้านี่เป็นใครกันถึงเข้ามาจุ้นเรื่องของตระกูลหลูแล้วยังกล้าสแสดงอากับกิริยาชี้มือชี้ไม้มาใส่ข้าใส่หัวไป ลูรูซานสะบัดมือหนึ่งฝ่ามือฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้การสเสวเกิดเสียงดังปังตามเสียงที่ดังเข้าหูอย่างชัดเจนมุมปากของผู้สังการสเสวมีรอยเลือดไหลทั้งร่างเซถอยหลังไปจนแทบจะลม้มลงผู้สังการสเสวผู้คุมภัยที่รับหน้าที่ปกป้องเมืองเหล่านั้นต่างรีบรุดไปเบื้องหน้าประคองผู้สังการสเสวเอาไว้ผู้คุมภัยแต่ละคนจ้องเขงม็งไปยังบุรุษหนุ่มทั้งสองคนอย่างโกรธเคือง แต่กลับทำได้เพียงโกรธเคืองไม่กล้าเอื่อนเอ่ยพลังของอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปทั้งยังมีเบื้องหลังที่ทรงพลังยิ่งสูงไม่ใช่คนที่พวกเขาจะกล้ามีเรื่องด้วยได้ตอนนี้ผู้เรียนแต่ละคนที่อยู่ในราชรถต่างมีความสงสัยที่แสดงออกในดวงตาเจ้าสงคนนี้เป็นใครกันถึงได้มาทำตัวโอหังที่เมืองชิงเย่เช่นนี้รังจะสนักสองคนนี้คือผู้ใดกันเยว่วยส่งเสียงถามไถ่สู่เหอ ดูเหมือนจะเป็นคนของหลู่ซื่อแห่งมรราชิงไม่รู้ว่าเพราะอะไรคนของหลู่ซื่อแห่งมรราชิงจึงได้มาที่นี่สู่เหอขมวดคิว้วเขารู้ที่มาที่ไปของอีกฝ่ายได้จากตราประทับตระกูลสีทองที่อยู่บนชุดสีขาวของอีกฝ่ายหลู่ซือแห่งมรราชิงหรือจะเกี่ยวข้องกับลูเฟิงหรือเย่เหว่ขมวดคิว้วแล้วพูดกับตัวเองจากนั้นก็ส่หัวน่าจะไม่ใช่ลูเฟิงผู้นั้น แยกห่างๆเท่านั้นคาดว่าเขาเพิ่งจะได้รับการรับรองจากตกระกูลหรือสู้จงคงยังไม่สามารถขึ้นกำลังพลของตระกูลเก่าแก่หลู่ซื่อได้จึงให้สองคนนี้ที่มีพลังของขอบเขตอีอ้หยวนมาสังเกตการที่ประตูเมืองตอนนี้หลู่ฉ่างบุรุษหนุ่มอีกคนที่อยู่ด้านข้างสมบูอย่ยงเย็นชาและพูดอย่างยิงพยองปูวโสข้าได้รับอำนาจต่อเมืองชิงเย่นี้ตระกูลหลู่ซื่อจงได้เข้ามารับหน้าที่ต่อผู้ใดก็ตามที่จะเข้า จะต้องยืนยันสถานะก่อนหากเจ้าไมา่ยินยอมเปิดราชรถให้พวกข้าตรวจสอบพวกข้าก็ต้องล่วงเกินแล้วตระกูลหลู่ซื่อจงจะมารับอำนาจดูแลเมืองชิงเย่หรือเย่เว่ยที่อยู่ในราชรถค่อยๆขมวดคิคค้วตระกูลหลู่ซื่อจงจะมาดูแลเมืองชิงเย่หรือหรือในเมืองชิงเย่มีสิ่งใดที่ทําให้พวกเขาสนใจหรือในใจของเย่เว่ยมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีในราชรถล้วนเป็นผู้เรียนแห่งสำนักนานสิง เพิ่งจะกลับมาจากการเข้าร่วมงานสาสรรัมพันธ์ระหว่างสำนักได้รับปราว่าเป็นสถาบันจากท่านเจ้าเมืองเฉินหยวนและผู้บัญชาการซือชิงพวกข้าต้องการเข้าไปในเมืองชิงเย่ดูสิว่าพวกเจ้าเป็นใครกันพวกเจ้าใครกันที่จะกล้าขวางผ้าสู่เหอพูดอย่างเดือดดาลชุดคลุมยาวพริ้วไหวแม้ไร้แรงลมพลังของผู้แข็งแกร่งอี้หยวนแปดดาราพัาง่งพูออกมารังลูกกงที่ขวางไว้หน้าประตูกเกิดเสียงตุ้ม แล้วแตกออกเป็นชิ้นๆเมื่อได้ยินนามของสือชิงลู่รู่ดซานและลู่ชางต่างมองตากันในดวงตามีความหวาดกลัวแวบขึ้นผ่านไปแต่ในเมื่อผู้บัญชาการสื่อชิงไม่ได้อยู่ที่นี่ก็คงไม่อาจจะควบคุมเรื่องของตระกูลลู่ได้ลู่รู่ดซานและลู่ชางต่างก้าวออกไปด้านหน้าหนึ่งก้าวพร้อมกันบนร่างของทั้งสองคนยังประทุพลังของขอบเขตอี้หยวนแปดดาราพร้อมกันอีกด้วยพลังของทั้งสองคนนี้ผสานเข้าด้วยกัน แล้วกันโชคไปทางสู่เหอลองเจ้าสำนักสู่เหอผู้ข้าก็ต้องทำตามคำสั่งที่ได้รับขอจงประนีประนอมด้วยทั้งสองมองสู่เหอด้วยสายตาที่เคร่งขึมเย็นชาชุดสีขาวถูกพลังหยวนบกสะบัดจนเกิดเสียงพลันใบหน้าของสู่เหอเปลี่ยนเป็นซีดขาวไม่คิดเลยว่าบุรุษหนุ่มทั้งสองที่มีอายุไม่เกิน28 2 9ปีจะเป็นผู้แข็งแกร่งอี้หยวนแปดดาราอีกอย่าง ทั้งสองคนไม่มีใครอ่อนแอไปกว่าเขาเลยการร่วมมือกันของคนสองคนเขาไม่อาจตอ่อกรด้วยได้สู้เหอถูกไล่ต้อนจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวอารมณ์ในดวงตาที่ไม่ชัดเจนทั้งสงสัยทั้งประหลาดใจจ้องตาขมิงไปยังบรุษชุดขาวที่มีท่าทางยกตนข่มท่านบุรุหน่มฝีมือสูงถึงระดับขอบเขตอีห้หยวนแปดดาราจู่ๆมาที่นี่เพื่อสอดส่องที่ประตูเมืองของเมืองชิงเย่นี่เมืองชิงเย่เกิดอะไรกันขึ้น เมื่อเห็นว่าสู่เหอกำลังลำบากเย่เว่ยจึงลอยกลางอากาศออกจากราชรถพลังเนี่ยที่เพิ่มกระแสความคิดศักดิ์สิทธิ์ได้พุ่งพรวดออกมาจากร่างกายเขาไปขัดขวางพลังกดดันบนร่างกายของสู่เหออย่างไรรูปร่างถึงแม้ตระกูลหลู่ซื่อจงจะเป็นตระกูลใหญ่แห่งมรณะชิงแต่ที่นี่คือเมืองชิงเย่คงไม่ต้องถึงกับให้ตระกูลหลู่ซื่อจงมาเป็นผู้ชี้ขาดหรอกรอบ,บตัวของเย่เว่ยมีพลังหยุนเคลื่อนไหว เพ่งมองบรุษทั้งสองคนที่อยู่ด้านหน้าอย่างเย็นชาฮไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเป็นแค่เจ้าหนูที่คนยังขึ้นไม่เต็มยังกล้ามาพ่นวาจาสามหาต่อหน้าพุกข้าตอนนี้ข้าสงสัยสิจริงว่าพวกเจ้าคือผู้สอดแนมจากเผ่ามันยินยอมให้จับตัวซะดีๆอย่าให้ต้องนองเลือดหากต่อต้านละก็จะข้ายังไม่ปราณีในดวงตาของหลวงรูสานมีแสงสีที่ดูขึงขังแวบผ่าน ในน้ำเสียงมีความเย็นชาเผยจิตสังหารที่เลือดเย็นออกมาพวกเขาไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังหยวนบนตัวของเย่เวยดังนั้นจึงไม่รู้พลักของเย่เวยแต่เย่เวยเป็นบรุษหนุ่มที่มีอายุเพียง1 5 1หสปีเท่านั้นจะอยู่ในสายตาของพวกเขาได้อย่างไรอารมณ์ในดวงตาของเย่เวยเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวในทันทีตระกูหลูเห่งบรราชิกมีทำราวกับเมืองชิงเย่เป็นบ้านของตัวเองถึงแม้เย่เวยในตอนนี้ ยังไม่อาจทำผิดต่อตระกูลหลู่แห่งมรณะริงได้แต่เขาคงไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมากำเริบเสพสารเช่นนี้บนแผดนดนสแห่งเมืองชิงเย่นี้ทางที่ดีที่สุดข้าขอแนะนำว่าพวกเจ้าควรจะเย็บยังช่างใจสิหน่อยไม่เช่นนั้นคงไม่รู้แม้แต่กระทั่งตัวเองตายได้อย่างไรในเสี้ยววินาทีที่น้ำเสียงราบเรียบของเย่เว่ยออกมาจากปากใต้เท้าของเย่เว่ยปรากฏดาราจักรออกมาในทันทีเยยบย่างอยู่ในดาราจัก ย่างเท้าไปหนึ่งเก้าเวลาพริบตาเย่เว่ยมาปรากฏที่ด้านหน้าของหลัวรูซาและหลูฉชางไอกระบี่ไรลักษณ์ที่แหลมคมสองเล่มจ่อแนวนอนบนคอของทั้งสองคนไอกระบี่ไรลักษณ์ที่คมกริบดูดกลืนแสงกระบี่เข้าไปเสียดแทงจนผิวที่อยู่บนคอของหลูโรูซาและหลูฉชางเจ็บปวดอย่างมหันพวกเขาเข้าใจดีแค่พวกเขาขยับเขยื้อนเพียงเล็กน้อยงวงของพวกเขาก็จะหลุดออกจากบ่าความหวาดกลัวและความตกใจ โจมตีเข้ามาในจิตใจเรากับกระแสน้ำเชี่ยวพลหน้าผากของทั้งสองเต็มไปด้วยเหงื่อที่พุดออกมามองเยเหวยยังวันเกรงพวกเขาไม่คิดเลยว่าปษหนุ่มที่ดูเรามีอายุ1 5บหปีร่างกายก็ไม่มีคลื่นพลังหยุนอยู่เลยแต่กลับมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้เยเหวยรายวิชาเทพเสียนดารจาจักรดาวไทยระดับความเร็วแข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่าขอบเขตอิหยวนเจ็ดดาราแปดาราเลยเมื่อรวมกับการที่ลัวลู่สัน และลู่ช่างซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาดูถูกคู่ต่อสู้อย่างร้ายแรงดังนั้นพวกเขาจะต้องถูกเย่ไวควบคุมได้อย่างไม่มีโอกาสแม้แต่จะไร้วิชาเทพเซียนลูรั่วซานลูช่ชางทั้งสองคนคือผู้แข็งแกร่งอีหยวนแปดดาราแค่เผชิญหน้าก็พ่ายแพ้แล้วดูนี่นี่บุรุษหนุ่มผู้นี้คือใครกันพลังหน้ากุรอซจริงผู้สั่งการสเมีรอยเลือดที่มุมปาก รวมถึงผู้คุ้มภัยที่รับผิดชอบการปกป้องกำแพงเมืองบนใบหน้าแสดงความประหลาดใจที่ไม่อาจควบคุมได้จ้องมองเย้ยเหว้่างตาโตอ้าปากวัว